อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้โมเสกมาฝากกันค่ะเมื่อพูดถึงโมเสกทุกคนจะคิดถึงการทำลวดลายต่อกันเป็นตารางหมากรุกแต่วันนี้เราจะทำคุกกี้เนยสดในรูปทรงสี่เหลี่ยมลวดลายกังหันที่วางสีสลับกันอย่างสวยงามแต่ยังคงความกรอบหอมเนยไม่แตกหักง่ายที่สำคัญสามารถทำขายเป็นธุรกิจได้ด้วยการทำคุกกี้ส่วนประกอบหลักคือแป้งสาลีโดยเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์กรากบ All Purpose Flour แป้งชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการฟอกสีเนื้อแป้งที่ได้จะมีสีเหลืองนวลมีปริมาณโปรตีนปานกลางเหมาะสำหรับการทำคุกกี้วิธีการทำคุกกี้โมเสกร่อนแป้งอเนกประสงค์กรากบผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้การร่อนส่วนผสมจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันไม่ตีมากเกินไปเพราะจะทำให้ขึ้นรูปขนมยากเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่3เป็นสีขาวนำแต่ละสีรีดเป็นแผ่นบางเท่าๆกันนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีการนำเข้าแช่เย็นช่วยให้เวลากดหรือหั่นจะได้ทรงที่สวยมากขึ้นจากนั้นกดด้วยพิมพ์วงแหวนสี่เหลี่ยมหั่นเป็นชิ้นตามต้องการนำแต่ละสีมาประกอบเป็นลวดลายให้สวยงามลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันลดอุณหภูมิลง300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้คุกกี้โมเสกรูปทรงสี่เหลี่ยมลวดลายกังหันที่วางสีสลับกันอย่างสวยงามกรอบหอมเนยไม่แตกหักง่ายอย่าลืมนำเทคนิคการทำคุกกี้โมเสกไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM